สวัสดีครับผมจิ๊บเอนจอยครับวันนี้ผมขออู้กำเมืองนะครับเนาะวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแอลกันที่แม่กำปองครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับนี่วันฝนพรำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆแล้วครับ5โมงกว่าๆแล้วครับมาแอลกันที่บ้านแม่กำปองที่เชียงใหม่ครับเราจะเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้านะครับโอ้นี่เป็นร้านก้าเนาะเกี๊ยวแหวกกินก๋วยเตี๋ยวนี่บ้านหิมห้วยลุงพุทธป้าเป็งนี่แหละนี่แหละยังเปิดไม่เอากันนะนี่เป็นแบบแรกๆของคนเลยนี่เป็นหมอกรวมเป็นควันนี่บนอันพี่ปั๊มก็คนลอยนี่คงจะกินเยอะแยะมีมากเนี่ยโอเคนะเพียบอ๋อนี่เป็นควันคงกินเยอะนี่นักท่องเที่ยวไม่แอลกันนักนะโอ้ยดูข้างบนข้างบนมันเป็นนี่ร้านขายของนี่เป็นของฝากอ่ะเป็นโปสการ์ดอ่ะเสื้อผ้าก็มีนะร้านนี้แมวแมวเอ้ยเอ้ยแมวดอยอ๋อตรงเนี้ยสั่นเนื้อต้องมานอนข้างแล้วต้องมานอนข้างแล้วอันนี้เป็นไอขึ้นนะไอหมอกอะไรสักอย่างมาข้างหลังไงกะน้ำห้วยกับหมูเนี่ยอ๋อเอ้ยมีข้าวซอยเลยแต่เห็นว่าน้ำห้วยยืนอ่ะข้างหลังอ๋อข้าวซอยกลอยใจนี่ครับอ๋อมีทางเดินไปพูดเนาะเดินไปเอาไงโอ้มีเนื้อย่างด้วยนี่ครับอ๋อหมูย่างไม่จ้าเหลือแค่นี้ละจ้าแล้วน้อนเลยน่าอร่อยนะเดี๋ยวกับเบียร์นั่งอยู่กับเบียร์สักขวดดีกว่านี่มีเสียงน้ำตกส่วนซาซาเลยนะเหมือนบรรยากาศอ๋ออันนี้เป็นไฟดังไฟแยกหินเนาะนี่เป็นควันขึ้นบนนี่เลยครับคนขึ้นบนหลังคาเนี่ยนี่ครับนักท่องเที่ยวปกติมานอนพักกันนี่เนาะนี่เป็นทางไปรุ่นนี่ยื้อหลังคานี่เจ๋งนะเลยมีอะไรอย่างเป็นห้องตะไคร้อ่ะขึ้นเต็มเลยอ่ะขึ้นไปบนต่อดีกว่าบ้านพักคือเติงไหนแค่มานอนเฉยๆสักพักนึงโอ้ยตรงนี้เป็นโอ้ยเป็นน้ำครับเสียงน้ำไหลได้แห้งขนาดสาดสาดอันนี้เป็นไทยมาพักกันในบนนี่นะใช่อ๋อนี่เราป้ายแม่กำปองที่เป็นมาถ่ายรูปกันอ่ะตรงนี้เองนะครับบรรยากาศยามค่ำครับที่แม่กำปองถ่ายรูปวะเนี่ยครับแวะถ่ายรูปกันนี่กันปะแม่กำปองป้ายแดงนี่เป็นหิมทานน้อยแม่กำปองโอ้นี่ข้างหน้ามีน้ำตกนิดหน่อยนะครับเพื่อนนะครับโอ้เนี่ยเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับเนาะลองเดินขึ้นไปทางบนเนาะบรรยากาศดีเออเงินบอกเงินบอกฮักอ
นักท่องเที่ยวมันก็จะเดินขึ้นไปแอลกันตั้งบนบนเรื่อยๆนะครับนี่เป็นทางเนินครับโอ้ตรงนี้บ้านแม่กำปองอันนี้ก็เป็นป้ายแม่กำปองเหมือนกันครับนี่นะเนี่ยก็เดินไปก็เดินขึ้นไปกันทางบนหมดนะครับมีวัดวัดคันธาพฤกษาอ๋อทางนี้นะครับนี่เป็นทางเข้าวัดครับเป็นบันไดหน้าขึ้นไปครับข้างบนบ้านเล็กในป่าใหญ่แม่กำปองเนี่ยไปโอ้ยเหนื่อยแล้วครับนี่บ้านเล็กขึ้นมาข้างบนนี่ก็จะเป็นเจดีย์ครับอยู่ในเขตของวัดนะครับเนาะเออเห็นด้วยเหรอราคาโบสถ์เป็นราคาโบสถ์เนาะพวกนี้ครับสวยงามขนาดไหนนั่นเป็นทางไปโบสถ์กลางน้ำนะครับแม่เดินไปแหมไก่แล้วครับโบสถ์กลางน้ำอ๋อครับผมนี่ครับเขาจะเดินไปแอลตีโบสถ์กลางน้ำนะครับเนาะโอ้ครับเป็นน้ำตกครับเพื่อนๆข้างล่างนู้นนะครับบ่ฮู้ว่าทางเดินลงไปทางใดนะครับอ๋อต้องเดินไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นติดจุดชมวิวเหมือนไรครับเนาะชมวิวน้ำตกนะครับเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงนี้แล้วครับอ๋อนี่เหรอนี่ก็เดินลงไปได้แล้วเนี่ยเป็นทางใดนี่ข้างบนนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงค่ำแล้วครับเนาะตรงบนมีไผ่ครับน้ำตกนี่นะครับโอ้ยโอ้นี่ครับเพื่อนน้ำตกครับมันมีเป็นโบสถ์กลางน้ำครับเพื่อนๆทุกคนนะครับถนนโอ้เดี๋ยวเขาจะเดินลงไปทางหลุมบนนะครับเนาะนี่ครับเป็นน้ำตกตีแม่กำปองนะครับเพื่อนๆนี เดี๋ยวเขาก็จะเดินลงไปตีไปโบสถ์กลางน้ำนะครับเพื่อนเนาะเดินไปดูด้วยกันเลยครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นปูนเนาะเป็นทางเดินเราเดินข้ามไปได้นะครับเพื่อนนี่ครับผมไปเดินข้ามไปนะครับโอ้นี่เป็นข้างล่างของน้ำตกครับนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นมาเที่ยวกันนะครับไปเข้าไปไหว้พระลองครับเนาะที่ในโบสถ์นี่นะครับเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับนี่ครับมันมืดเลยนะครับเพื่อน
เดี๋ยวใครเดินต่อไปตรงฝุ่นนะครับเพื่อนโอ้นี่มีส้มโอด้วยหน่อยมะโอครับต้นมะโอโอ้เป็นโบสถ์กลางน้ำเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับป่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางบนแล้วครับค่อนข้างจะมืดเนาะค่ำแล้วโอ้ข้างล่างนี่เป็นกุฏิแล้วมั้งข้างบนนี่ก็จะมีระฆังครับโอ้เนี่ยระฆังเฮ้ยเหนื่อยแล้วครับเพื่อนyour parents call มั้งอ่ะป้าอยู่หลังวะโอเคครับสุดท้ายทางก็จะวนกลับมาที่เจดีย์ตะกี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นเจดีย์ที่เฮาสุดท้ายเพื่อนๆได้ดูเมื่อตะกี้นะครับโอ้ยเหนื่อยนี่ครับโอ้ยตัวนี้ชอบขึ้นที่สูงขึ้นบนกำแพงเลยบนไม่อยู่บนมันก็มีนี่ครับอันนี้เป็นแม่กำปองปางไนนะครับเพื่อนตรงนี้จะเงียบๆเลยเนาะตรงนี้จะเงียบเลยโอ้นี่ก็เป็นทางขึ้นชั้นขึ้นไปครับบอกว่าส่วนมากเป็นจะไม่แอลกันไม่แอลตึกไหนนะครับทางนี้ชั้นขนาดนะครับเพื่อนเดินขึ้นมาไปอีกครับโอ้ข้างล่างแถวนี้ก็เป็นโฮมสเตย์นะเนาะนี่ติดป้ายว่างเหรอเดินเดินไปดูนี่ได้ยินเสียงน้ำครับเสียงน้ำไหลซ่าซ่าเลยโอ้นี่ครับคุณเราพักกันตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำไหลนี่ครับพ่อหลวงแม่หลวงไงอ๋อเป็นบ้านพ่อหลวงแม่หลวงโอ้ยครับเพื่อนๆในการย้ำค่ำโอ้ยข้างบนเมื่อกี้ยังมีบ้านนี่ครับเห็นไฟไกลๆนะครับเออเหมือนเป็นร้านอาหารอ่ะนี่เป็นร้านอาหารละหรือว่าบ้านคนวันนี้เป็นโฮมสเตย์มันเนาะตื่นเช้ามานี่ก็เห็นพระอาทิตย์
ขึ้นเลยนะครับใช่แต่ตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนลุ่มๆ อย่างลุ่มรอยนิดนึงนอนฟังเสียงน้ำนอนฟังเสียงธรรมชาติเนาะกินนอนรับนี่ก็จะเป็นเฮือนกาแฟนะครับอาหารและเครื่องดื่มเฮือนกาแฟที่แม่กำปองนะครับบ่ฮู้ว่าทางถ้าเดินไปแหมในสิ้นสุดตรงไลน์นี้รวยยังไงไม่แน่ใจนะครับโอเคจอดรถกันนี่ครับแล้วก็มีรถลงมานะครับเนาะนะครับเขาจอดรถไว้ที่โรงเรียนครับไว้ที่ข้างล่างแล้วนะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอารถขึ้นมาบนนี้ได้กันตัวนะฮะนี่เป็นบ้านชื่นชีวาครับเนี่ยบ้านชื่นชีวาในตึกนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวนะปะเดินกลับลงไปดีกว่าครับเพื่อนๆนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะที่แม่กำปองครับส่วนมากมาค่ำที่ก็จะมีเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นจะมานอนพักกลางคืนนะครับเนาะว่าวันผู้เป็นวันติดครับโอ้ข้างบนเพิ่นก็มีเป็นร้านก้าเฮ้ยคุณเป็นร้านก้ามินิมาร์ทคุณโอ้โหนี่ครับโอ้ข้างบนนี่เป็นปลาครับปลาไทยธรรมชาติดีนะครับเนาะต้นไม้นี่เหมือนอยู่บนหัวแล้วอยู่ข้างบนแล้วสูงกว่าเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าอยู่ข้างล่างนี่ก็เป็นโฮมสเตย์เหมือนกันครับนี่มีดอกอยู่ด้วยดอกนี้สวยสวยนี่นะครับหลังจากที่เขาเดินขึ้นไปตะกี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาก็จะเดินลงมาแล้วนะครับมาผ่านหน้าวัดตะกี้ครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างบนนี่จะเห็นเป็นพ่อเป็นป่าไผ่นะครับข้างบนดอยด้านขวามือนี่เขียวชะอมสวยงามครับเริ่มปวดแข้งแล้วครับเพื่อนปวดขาแล้วครับขาเริ่มหมดแรงแล้วครับขาสั่นละฮะมีสองต้นหรอสองสามต้นสองต้นคุ้มเลยตรงนี้ก็เป็นป้ายครับป้ายแม่กำปองเนี่ยครับเนาะที่วันมาถ่ายรูปกันนี่นะครับนี่อย่างไปลิ้นไปลังไม่เนี่ยฮะเหรอไปซุ้งอ่ะเยอะสวยเยอะเออร้านนี้ปีละคำโอ้โหนี่ใส่ยางอยากกระต้องกินก๋วยเตี๋ยวดีกระต้องอะไรยังมาไปมาเดี๋ยวเอาไปโอ้นี่ตังล่ะตังล่ะไข่ปลาครับไข่ฮะมีน้ำมันหัวใหญ่หัวใหญ่
ไข่เต่าไม่ใช่ป่ะร้วงแล้วบอกอันนี้เป็นทางทางไปไหนมั้งเนาะเป็นไงฮะอ๋อบ้านหิมห้วยลงปุ๊ดป้าเป็งเขาเดินเข้าไปเอาเขาบอกเนี่ยอ๋อเขาต้องเข้าไปพักมั้งเนาะผู้ที่เปิดกำลังทำอาหารครับควันขึ้นเต็มเลยครับหอมนัวหอมผักหอมหอมนัวเนี่ยหยุดเดินหอมหอมหอมกินทานอ่ะให้เดินแบบรถตีโรงเรียนมาแล้วครับเนาะเดี๋ยวเวลากลับกันครับเริ่มค่ำแล้วครับนี่ไง 6:00 กว่าแล้วนะครับเมี่ยงอ่ะเมี่ยงต่อด้วยนะเมี่ยงหวานเมื่อเจ้าอ่ะนี่ครับนี่เป็นร้านอาหารร้านสองตายายที่เขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับส้มตำกันตะกี้นะครับพี่ละก็เดี๋ยวมาพิซซ่าเป็นร้านอย่างนี้ร้านอย่างแบบมีการยามค่ำห้องนี้นะครับที่เป็นโรงเรียนที่เขารถมาจอดไว้ตะกี้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาแอบวันที่แม่กำปองนะครับเนาะอาจจะบ่ทั่วถึงนะครับเพราะผมก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับยังบ่ฮู้จักตีจักตังตัวนั้นเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง Jim Enjoy ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ